แต่วันที่19มานี่ไม่มีเวลาหรอกมันป่วยนี่ด้วยมันค่อยลดลงไปลดลงไปก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่3วันมันค่อยลดลงตรงนี้แต่มันยังมีตรงนี้ทำให้มากอยู่ตามนี้มันเป็นไงกับมันเห็นไม่ใช่มันความไม่ใช่ยังไม่ถามพูดได้แล้วพวกคนมากทั้งมากผมไม่ปากเดียวจะให้พูดกับใครกับใครหูมันเป็นไม่ร้อยหูเรามือปากเดียวจนทักประทายใครต่อใครแต่อยู่ลำพังก็เหนื่อยวันหนึ่งมันเทศทุกวันทุกวันตอนเช้ามันเลยจะตายเป็นอะไรขึ้นมาตอนเช้าลงมาให้เทศทุกวันทุกวันกลับมาอาจเลิกไปแล้วยังคือคำนึงต้องคำมันไล่ไปได้ไหมคนก็ยิ่งเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเรากำลังเรายิ่งอ่อนลงถ้าให้เราบุกบึนก็ดีทนเอาทนก็ทนน้ำก็จะไม่ไหวมันเพียรในหัวใจที่สำคัญเมื่อวานวันศุกร์ตั้งเขาขึ้นไปแล้วไม่พูดเนี่ยพูดพอให้รู้เรื่องมันจะดูก็ดูเสียจะกล่าวก็กล่าวเสียแล้วลงว่าเท่านั้นหยุดเลยหมดกำลังนะนั่งเฉยอยู่คณะนี้ขึ้นเสร็จแล้วคณะนั้นขึ้นคณะนี้ลงอยู่ตลอดเพียมาอยู่ด้วยปกติเรามันพอดีพอดีไม่ขาดไม่เกินมันลำพังคนเดียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ปกติปกติไม่ขาดไม่เกินไอ้ขาดขันมันจะมีการกำเริบของมันข้อเรื่องของมันอย่างนี้คือไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมมาเสริมส่งมันขึ้นก็สบายเมื่อมีแขกมีคนมาก็ต้องได้พูดเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างมันขาดมันเกินไปแล้วนั่นเพราะขาดขันมันไม่ฟังใครเป็นไปตามเรื่องเท่าไหร่เมื่อใช้มันเกินประมาณมันก็ต้องเป็นประมาณในปีนี้รู้สึกว่าธาตุขันชุดมากกว่าทุกปีนะเจ้าของเองก็รู้ได้ชัดทั้งความจำเลยความจำก็เด่นมากในความเผื่อนนึกถึงนึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์บางทีไปหยุดปุ๊บมันไม่อยากจะออกต้องนิ่งแล้วก่อนมันไม่อยากออกมันเหมือนดึงสายยางรู้สึกว่ามันขี้เกียจหาว่าพูดขี้เกียจนะแต่ก่อนมันไม่เป็นตั้งแต่มันหนุนแล้วมันก็เป็นคือธาตุขันมันยังดีใช่ไหมเป็นตามหลักธรรมชาติของมันเราก็รู้ขึ้นเวลาคิดอะไรมากๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กะนั้นตัวนี้นานๆเขาเป็นมันหดเข้ามาหดเข้ามามันจะพักของมันดังนั้นเราก็รู้เช่นอย่างเราเรียนทิมดีนี้เรียนทิมดีต้องเอาสัญญาไปจับกับแป้งพิมพ์เนี่ยจับไปจับมาบังคับไปมาเงินหดเข้ามาหดเข้ามาไม่ได้เรื่องต้องมาอยู่พักนอนภาวนาอย่างนี้พักจิตพูดถึงเรื่องขันมันระยะนั้นระยะมันอยากจะหยุดมันธาตุขันมันเปลี่ยนมันหยุดก็เป็นอย่างนั้นนี่ต่อมาไม่เป็นอย่างนั้นนะมันมากกว่าคนนั้นอยู่ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่อยากคิดอะไรเลยมันหยุดของมันมันไม่ไปสมมติว่าเดินไปนี่ถ้ามันหยุดงั้นต้องหยุดฝืนก้าวไปไม่ได้นะเพราะมันไม่ออกนี่เมื่อไม่ออกมันก็ไม่มีสมมติขันไม่ออกจนพักนี่กับพักนี่เดินไปมันก็ตกไปเลยนี่ก็มันไม่ได้รู้ว่าอันนั้นเป็นพักนั้นนี่เป็นพักนี้พร้อมไม่แยบออกไปรู้อยู่เฉยๆไม่ต่อสวดอะไรๆอยู่นี่มันก็อยู่ตรงมันนึกอะไรมันนึกไม่ออกมันนิ่งถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยุดซะก่อนนี่มันเด่นชัดแล้วขี้เกียจก็ทุกอย่างนะมันเป็นของมันแล้วรู้ว่ามันอยู่งั้นแหละนี่สิครับตอนนี้เป็นเครื่องมือจริงๆมันค่อยหดค่อยกุดค่อยด้วนเข้าไป
อันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังเลยผู้ฟังอนัตตามันไปด้วยกันมันปีนี้สุดมากเหนื่อยไม่อยากจะเล่นกับอะไรแล้วนะทนเฉยๆนะถ้าให้เป็นตามอธิยาศัยนะโน่นมันคิดถึงป่าถึงเขาหนึ่งนะแปลกเลยนะมันไม่อยากมาอยู่ตามบ้านตามเมืองตามอะไรเป็นโลกอันนั้นเป็นโลกอันนี้มันอยู่มียามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นนี้มันไม่สนใจเลยมันไม่เคยเป็นอารมณ์กับเรื่องโรคเรื่องยาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มาห่างอยู่ยาวดีไม่ดีอยู่งั้นมันสบายของมันเลยมันจะเป็นอะไรไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยวหรอกปกติไม่ขาดไม่เกินอิริยาบถทั้งสี่เสมอไม่ขาดไม่เกินอยู่สบายนั่นตามปฏิยาใจมีระบาดมามีอะไรก็กินเถอะให้มันแค่เท่านั้นแล้วไปเลยเพราะมันไม่อยากวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะมีหิวมีอยากอะไรมันไม่มีทุกวันนี่นะไปเฉยๆอินระบาดเห็นอาหารนึงมันก็วัตถุต่างๆมันไม่ได้เหมือนอาหารมันนานมันจะสัมผัสทีนึงยิบยิบยิบถ้าอย่างนั้นฉันได้นะแต่มันมีแต่มันเป็นเดือนๆมันก็ไม่มีมันเฉยเลยเฉยก็ยังดีกว่าที่มันเบื่อเลยอย่างวันที่เป็นอันนี้ตกตอนเช้ามามันไข้ซะทั้งคืนตอนเช้ามาเบื่อหมดเลยแล้วก็ทนเอางั้นเพราะมีแขกมีคนเยอะอยู่นี่เต็มไปหมดมันสะเทือนจิตใจหูตาคนมากไปทนเอาฝืนเอาเนี่ยก็ฝืนเพราะโรคนั่นแหละถ้าตามปกติของเราฝืนมันไม่ทำไมไม่อยากไปกินที่เท่านั้นพอเราเคยปฏิบัติมันอยู่แล้วพอเหมาะพอดีกันขนาดไหนก็ปฏิบัติต่อกันขนาดนั้นเช่นไม่อยากไม่หิวไม่อยากไม่กินฝืนไม่กินเสียเนี่ยมันก็สบายไปตามเรื่องของมันอันนี้มันอยู่กับโลกทำไมขันของเราก็เป็นโลกโลกทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องกับขันนี้มันก็เป็นโลกเดียวกันฝืนปฏิบัติต่อกันมาพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนสอนดังเต็มนิดเต็มหน่อยสอนเต็มหัวใจการสอนมือเพื่อนไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับเปิดเผยด้วยความรักใหญ่ก็คือความสงสารมันเป็นเหตุให้ลากให้ดึงมาหมดอยากให้รู้อยากให้เห็นทำพระพุทธเจ้าให้สดสดร้อนร้อนประกาศกลางวันให้โลกดินแดนได้ยินดีตามตำหนักตำราก็ประกาศเข้ามาในหัวใจของผู้อ่านผู้ได้ยินได้ฟังจะไปไหนเข้ามาตรงนั้นสดสดร้อนร้อนอยู่นั่นเลยพอหมุนขึ้นรับกันให้เหมาะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาคือการปฏิบัติเหมาะสมที่ควรจะได้ปรากฏสมาธิธรรมขึ้นภายในใจสมาธิธรรมขึ้นในใจมันก็รู้ปรากฏขึ้นที่ใจปรับใจให้ควรจะเป็นวิปัสสนาธรรมจะเป็นขั้นใดก็ตามก็ปรากฏขึ้นมาสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนั้นมีการมีสถานที่เวลาเวลาที่ไหนสำคัญที่การปรับใจของตัวให้เข้าสู่ระดับธรรมที่คอยสัมผัสซึ่งมีอยู่แล้วพูดง่ายๆที่คอยที่จะสัมผัสจิตที่ปรับขึ้นให้ถูกต้องเหมาะสมกันให้ทราบขึ้นภายในใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงว่าอากาลิโกกาลิโกการปฏิบัติมันรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าไปเดินดำดาธรรมเหล่านั้นจะห่างจะไกลที่ไหนจากตัวของเราเป็นธรรมสดๆร้อนๆเช่นว่าอากาลิโกก็ขึ้นอยู่ที่ใจนี่เลยขอให้ปรับให้ถูกสิอากาลิโกกาลิโกนิสวขาโตสวขาโตเหมือนกันแต่ถ้าชอบแล้วชอบแล้วถูกต้องปฏิบัติให้ถูกให้เหมาะสมทำอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือสำหรับรับกระแสแห่งสิ่งสัมผัสทั้งหลายเข้ามาสู่ใจเพื่อพิจารณาให้เป็นธรรมสำหรับตัวเองตัวเองเท่านั้นมีเวลาผลที่เกิดขึ้นจากการนำมาไข้ควรนำมาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาเพราะปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นที่ใจเก
ิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกปรินิพพานไปนานแล้วเป็นแต่เรื่องของธาตุของขันธ์ที่เปลี่ยนสภาพไปสู่ความจริงของเขาตามธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟนี่ก็มีเท่านั้นธรรมชาติอันนี้แม้จะยังอยู่ในประชุมกันอยู่มีใจเป็นผู้รับผิดชอบก็มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับใจดินก็เป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่ขณะแรกที่เข้ามาผสมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้ำก็เป็นน้ำอยู่แล้วลมไฟเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วจิตก็เป็นจิตเป็นแสดงว่าจิตมันมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งลุกลามอยู่ภายในมันจึงลุกลามออกไปยึดไปถือไปแทรกไปสิงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดสรรพันดอขึ้นมาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของนั้นเป็นอันนั้นอวัยวะนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นไปแตกแขนงไปแตกไปกระทลายยิ่งยึดยิ่งถือยิ่งกว้างยิ่งขวางยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดับหาเวลาเปิดเผยตัวเองออกมาให้รู้ไม่ได้นี่เรื่องของกิเลสมีแต่ทำให้มืดไปทั้งนั้นไปกว้างขนาดไหนมืดกว้างขนาดนั้นหนักกว้างขนาดนั้นทุกข์มากขนาดนั้นเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นนี่เรื่องมันมาดั้งเดิมทั้งๆเดียวก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่นั่นแหละอะไรก็เป็นนั้นอยู่ตาเห็นก็มันก็มีอยู่ตั้งแต่ยังไม่เห็นเสียงก็มีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินก็สำคัญจิตไปเสกสรรขึ้นมาพอสัมผัสปั๊บทางนี้กับปรุงปั๊บสำคัญมันหมายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเรื่องหลงต่อหลงมันก็ตามกันไปยาวเหยียดหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสอย่าเข้าใจว่ามันมีสถานีไม่มีหาที่จอดแวมไม่ได้ถ้าทำแล้วมีพอถึงขั้นใดภูมิใดแล้วอิ่มตัวอิ่มตัวนะตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมาธิเต็มภูมิแล้วอิ่มตัวไม่อยากได้สมาธิอะไรอีกเต็มตัวแล้วปัญญาเมื่อก้าวไปก้าวไปเต็มภูมิแล้วก็เหมือนกันก้าวไปเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสชิบหายวายรอดไปหมดจากใจแล้วปัญญาก็อิ่มตัวจิตก็อิ่มตัวนั่นแหละธรรมมีการมีความอิ่มพอถ้าโลกแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้โลกก็หมายถึงกิเลสนั่นเองมันหาความอิ่มพอไม่ได้มันจะขยับเรื่อยขยับเรื่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกิเลสเราจะหาความสุขเพราะการตามกิเลสนี้คือไม่มีวันเจอมีแต่สัญญาอารมณ์คาดไปหมายไปมาไปความจริงไม่มีตามนั้นเลยไม่ว่าคนทุกข์คนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดมันร้อยทั้งร้อยต้องเป็นไปด้วยตาหน้าของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้าขัดขวางไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องพิสูจน์จะต้องเป็นไปเหมือนเหมือนกันจึงจะถือว่าใครดียิ่งกว่าใครไม่ได้ในระหว่างคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนอันนี้ในเรื่องความสุขกับความทุกข์นี่เราพูดถึงเรื่องความทุกข์มันทุกข์ไปคนละแบบคนจนก็ทุกข์แบบหนึ่งคนมีก็ทุกข์แบบหนึ่งคนโง่ก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งคนฉลาดก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งเพราะทั้ง 3-4 แบบนี้มันเป็นแบบของกิเลสดีดเส้นบรรทัดให้ก้าวเดินไปตามมันทั้งนั้นไม่ใช่ทําเป็นเส้นบรรทัดพอก้าวเดินถึงความสุขได้บ้างจนผู้จนก็อยากจะมั่งมีมีความสุขความสบายแล้วจนมันก็ไม่สุขในผู้มีแล้วก็ไม่พอและผลสุดท้ายหาความสุขเพราะความจนความมีมันไม่เห็นที่ตรงไหนเพราะความมุ่งความฉลาดมันไม่เห็นเพราะหาไม่ถูกจุดของมันหาตามแบบของกิเลสมันก็ได้เรื่องของกิเลสขึ้นมากิเลสมันจะให้ความสุขความสบายแก่โลกได้ยังไงนอกจากความทุกข์ความลำบากมากน้อยที่มันแสดงขึ้นมามีแสดงตัวขึ้นมามากน้อยเท่านั้นจึงไม่มีทางอย่างง่าสงสัย
ถ้าเราได้ตรองไปตามอัตตามธรรมยิ่งจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมด้วยแล้วมันก็ติดทันทีติดไปเรื่อยๆติดธรรมการติดธรรมกับการติดโลกนี่ผิดกันการติดธรรมมากน้อยมีความดูดดื่มในธรรมนั่นแหละเรียกว่าติดคือเรายึดทางนี้ไม่ปล่อยไม่วางเหมือนเขาเดินทางไปเพื่อจุดหมายปลายทางทางนี้เป็นทางถูกเมื่อยึดได้แล้วไม่ปล่อยไม่วางแต่ว่าเขาติดทางก็ได้ไม่ติดทางไปไม่ถึงจุดหมายนี่ธรรมก็เหมือนกันต้องยึดต้องเกาะต้องมีความพอใจในการที่จะก้าวเดินในการที่จะปฏิบัติต่อธรรมก็ถึงธรรมละเอียดความสุขละเอียดเท่าไหร่ความดูดดื่มก็ยิ่งมีกำลังมากความเห็นคุณค่าของธรรมหรือเห็นคุณของธรรมก็มีมากในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสเป็นลำดับลำดามันก็ยิ่งหันหลังให้กิเลสเรื่อยหันหน้าเข้าสู่ธรรมความที่เกียจขี้คร้านต่อธรรมแต่กลับไปมีความขยันหมั่นเพียรกับกิเลสนั้นมันก็กลับกันมากลายเป็นความขยันหมั่นเพียรในอัตในธรรมเสียทั้งสิ้นอันนี้ก็เห็นโทษของกิเลสด้วยว่าความขี้เกียจขี้คร้านในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออัตเพื่อธรรมนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มันก็รู้ไปในตัวนั่นแหละสำคัญที่เราไม่รู้ฉากหลังของกิเลสที่มันติดแนบด้านหลังเราสมมุติว่าเราจิตของเราส่งไปข้างหน้าก็มันบังคับไม่ส่งเสียมันจะทำบังคับไม่ส่งที่ทำบังคับไม่ส่งกิเลสก็ฉุดลากความบังคับของธรรมนั้นออกเสียเป็นเอาความบังคับของมันสวมรอยเข้าไปมีสิ่งที่มันเราไม่เห็นอาจเห็นธรรมเพราะเห็นนี้เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีตั้งสติสตังในท่าใดอิริยาบถใดก็ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาฉุดมาลากเอาสติอันนั้นออกเอาหลักวิชามันเข้าแทนที่วิชาของมันเข้าแทนที่ไปหมดเดี๋ยวท่าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินก็เดินไปอย่างนั้นจิตไม่ได้อยู่กับงานของตัวเองแล้วมันไปอยู่กับงานของกิเลสทั้งหมดนี่ที่มันสำคัญในขณะที่เราทำเราก็ไม่รู้ให้มันผ่านไปมันก็รู้เองพอผ่านไปแล้วก็มองย้อนหลังเราถึงขั้นสติปัญญาอันขั้นเพียงกายแล้วมันรู้อันตรงนั้นมันรู้แหละมันแทรกมาตรงไหนมันก็ทันกันแต่ธรรมดานี่มันไม่ทันแล้วไม่รู้เดินในกรมนั่นแหละก็มีแต่กิเลสจูงให้เดินไม่ใช่ทำจูงให้เดินนั่งกับกิเลสหลับพาทำไม่ใช่ภาวนาแล้วมันพาวนเลยวนไปวนมาแล้วแต่เรื่องของกิเลสทำท่าไหนก็มีแต่ท่ากิเลสท่าทำไม่มีแล้วจะเอาผลจากทำได้ยังไงมันไม่มีมันจะผลมีกิเลสนี่ที่ทำความภาคเพียรมาเป็นเวลานานหลายปีหลายเดือนไม่ปรากฏก็เพราะอันนี้เองมันสวมรอยไอ้เราไม่รู้ไม่จะทำไงการสอนก็สอนให้รู้ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นความจริงล้วนๆที่พูดมาทั้งหมดไม่สงสัยในการสอนแต่ผู้ที่ยังจำไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมของกิเลสพาให้เป็นไปอยู่นั่นแหละทำให้เอาจริงเอาจังจริงสำคัญความมุ่งมั่นนะเป็นหลักสำคัญมากที่จะทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาความมุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางของตนนั่นมีกำลังมากแล้วสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปซึ่งความเพียรความอดความทนมันเป็นไปตามดูดดื่มมันไปคือมันดึงดูดกันไปเองถ้าความมุ่งมั่นมีน้อยหรือความมุ่งมั่นไม่มีนี่มันยากลำบากนอกจากจะเป็นบางกรณีที่ทำไปธรรมดามันก็ไปสะดุดเอาที่อันใดอย่างนั้นที่นี่มันทำให้เกิดความดูดดื่มขึ้นมาความดูดดื่มมันนี่มันก็เป็นพลังอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสนใจแค่ที่จะประพฤติปฏิบัติแค่ที่อยากจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นในสิ่งที่เคยเป็นนี่มันก็มีกำลังนี่ปีนี้ก็พันพระก็มากถึงไม่เคยมีในตั้งวัดมาตั้ง30กว่าเนี่ยจะว่าไงใครก็ยังอยู่แล้วก็สงสารเห็นใจเมื่อ1กับ1บวกกันก็ต้องเป็น2เป็น3เป็น4ไปเรื่อยจนเป็นกระทั่งเต็มวัดนี่แล้วก็ให้พึงเห็นใจท่านใจเราเหมือนใจเราที่เข้ามาศึกษาอบรม
เห็นใจองค์อื่นผู้อื่นให้เห็นเช่นเดียวกับใจของเรามันจึงไม่มีการกระทบกระเทือนกันมันจะไปคิดแยบในเรื่องของผู้ใดก็ตามก่อนอื่นต้องให้รู้เรื่องของตัวความเคลื่อนไหวของจิตตัวเจ้าของซะก่อนให้รู้รอบถ้าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องการมองกันในแง่ร้ายจะไม่ดีเลยพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมมองกันในแง่ร้ายนี้ยากมากต้องมองกันในแง่เหตุผลในแง่ความเมตตาในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นธรรมกิเลสจะให้แฝงขึ้นมาความสำคัญว่าตนดีตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะดีอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสจะมาทำลายในหัวใจตัวเองอีกด้วยให้ทันลงแล้วทำลายคนอื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความกระทบกระเทือนนี่แหละเรื่องของกิเลสเองถ้าเรื่องของธรรมแล้วมาเถิดนะฟังสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นพวกเรารวมอยู่ในคำว่าสัพเพสัตตานทั้งนั้นต่างคนต่างมุ่งหวังต่อการพึ่งปฏิบัติต้องตั้งหน้าตั้งตาทำข้อวัดปฏิบัติอย่าได้คิดว่าองค์นั้นจะทำคนนี้จะทำเมื่อตั้งเป็นวาระก็เพื่อให้มันเหมาะสมก็ทำมันเป็นวาระจริงๆถ้าไม่ตั้งก็กิจใดการใดให้ถือว่าเป็นกิจเป็นการของและให้มีสติสัมปชัญญะติดแนบอยู่กับงานทั้งตัวที่ทำในข้อวัดต่างๆเป็นการฝึกเหมือนกับเราเดินจงกรมนั้นเดินจงกรมเราเดินเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาจิตนั่งก็นั่งเพื่อรักษาจิตทำข้อวัดปฏิบัติอันใดก็เป็นกิริยาที่รักษาจิตเหมือนกันสำหรับผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสต้องเป็นกิริยาแห่งการกระทำเพื่อชำระจิตใจเพื่อความเปลี่ยนทั้งตนทั้งนั้นงานจิตภาวนาเป็นงานละเอียดมากจึงไม่ประสงค์จะให้งานใดเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งทำให้เสียได้งานก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้แล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นข้าศึกต่องานจิตภาวนาเราจึงต้องระมัดระวังเสมอแม้เช่นนั้นมันก็เป็นไปจนได้เพราะกิจนั้นทั้งที่เรามุ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สวมรอยอยู่นั้นมันมีความอยากมันมีความดึงดูดไปในหันหลังให้ทำเพื่อหันหน้าให้กิเลสอยู่โดยตรงอยู่ลึกๆอยู่นั้นนั้นละแฝงเหมือนนั้นเราไม่รู้ถ้ายิ่งมีการมีงานอะไรขึ้นมาแล้วนั่นแหละช่องทางออกของกิเลสมันจะได้แสดงตัวของมันเต็มที่นี่หลังที่เห็นกันนั่นน่ะดูสิเจ้าของดูเจ้าของได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าดูมันก็ควรจะรู้นี่ดูไม่ได้ดูยากอะไรเลยแยบทันก็เห็นจะรู้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยมีเคยเป็นอยู่เต็มโลกเต็มสารนอกจากนั้นมันเคยมีเคยเป็นอยู่ในหัวใจเราด้วยทำไมจะไม่รู้เรื่องของมันมันต้องรู้ลงปฏิบัติก็ยิ่งคับยิ่งแคบสถานที่บำเพ็ญก็คับแคบเข้ามาเพราะโลกสัตว์โลกมันมีจำนวนมากขึ้นเรื่องราวทั้งหลายก็มากขึ้นมากขึ้นตามๆกันส่วนมากก็มีแต่เรื่องที่จะทำลายความสงบสุขอันเป็นเรื่องของธรรมให้ขาดให้สิ้นสูญไปยังเหลือแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนกันนั่นแหละผู้ปฏิบัติซึ่งมีโอกาสเหมาะสมพอสมควรดังพวกเราที่เป็นพระนี้จึงควรขมักขม้นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกข์ก็ยอมทุกข์เถิดทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่ทุกข์เพราะการต่อสู้กับธรรมนี่นะธรรมถ้ามันมีอะไรพอจะให้ต่อสู้ท่านถ้าไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดต่อสู้ที่บึกบึนนี้มีล้วนแล้วตั้งแต่ต่อสู้กับกิเลสเพื่อเล็ดลอดออกไปทั้งนั้นยากลำบากก็ต้องเห็นว่าการต่อสู้กับกิเลสนี่เป็นคู่อริกับเราถือไปอย่างนั้นจะให้ชนะจนได้ถ้าเราอ่อนแอถึงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือการแพ้กิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสนี่จะไม่แพ้มันได้ยังไงความท้อแท้เยื่อไหลความไม่เอาไหนด้วยแล้วก็ยิ่งกิเลสทั้งกองเดียวเต็มในหัวใจการภาวนาให้สังเกตเจ้าของคือภาวนาอย่างไรกำหนดด้วยธรรมบทใดมันเหมาะกับจริต
เมื่อกำหนดลงไปแล้วจิตได้รับความสะดวกสบายเบาใจไปเนี่ยก่อนทำบทนั้นแต่สติต้องเป็นพื้นสำคัญมากไม่ว่าจะทำบทใดถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งนั้นบริกรรมก็ว่าไปเฉยจิตไปอยู่นู่นตรงนี้เป็นแต่เพียงคำบริกรรมติดปากเฉยติดความคิดเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มีความจงใจให้รู้อยู่ทุกระยะระยะระยะหนักเบาก็ให้รู้ว่ามันหนักมันเบาเรื่องความกลัวเป็นกลัวตายนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งอีกแทรกเข้ามาความที่อยากจะรู้ความจริงนั่นแหละเป็นเรื่องของธรรมธรรมไม่เคยตายจิตไม่เคยตายกลัวหาอะไรความจริงที่เราจะรู้จะเห็นก็เหมือนกันไม่ใช่ตายไปที่ไหนอยู่กับเราผู้ต้องการความจริงพิจารณาลงไปให้รู้ให้เห็นแต่จิตถ้าเราลงได้เบิกกิเลสออกไปกว้างไปกว้างไปเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขความสบายเบาใจไปเรื่อยๆเลยเราจนให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วมันไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีฐานที่อะไรทั้งนั้นมันไม่มีสมมติใดๆเข้าไปสู่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นจะเอาอะไรมายุ่งความยุ่งก็เรื่องของสมมตินอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันสิ้นสุดอันนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดูแต่ธาตุแต่ขันธ์แต่กิจการกันไปยุ่งนี่ก็ยุ่งก็ให้รู้ก็รู้มันเสียโดยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเวลานี้มันยุ่งกับกิจกับการงานอันใดมันก็รู้อยู่เสียนั้นไม่ได้เป็นกิเลสถ้าลงกิเลสไม่มีในหัวใจเราทำอะไรลงไปมันก็ไม่เป็นกิเลสมันเป็นอัตโนมัติของเป็นหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นแต่ถ้ามันมีตัวคิดอยู่ในนั้นมากน้อยจะต้องแสดงขึ้นทันทีทันทีมาศึกษาเวลามาศึกษาก็ตั้งใจศึกษาดิออกไปแล้วทะเลถลายเหมือนไม่มีครูมีอาจารย์อันนี้ผมอินหนาลาใจมากนะเราก็หมู่กับเพื่อนถ้าไปแล้วทะเลถลายทะเลถลายไปไหนมันก็ปิดไม่อยู่การแสดงออกของเราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูคนอื่นจนได้เนี่ยเมื่อมันสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูแล้วมันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับใจจะไปสัมผัสที่ไหนตาหูก็เป็นทางเดินของใจมันต้องเข้าที่นั่นแต่ไปแล้วก็เหมือนไม่มีหลักไม่มีเคยได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์มาเลยก็วัดปฏิบัติที่ควรจะรักจะสงวนปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันเหลวไหลนี่สิถึงข้างในยังตั้งไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะตั้งได้เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยแล้วยิ่งภายในก็ตั้งหลักทั้งเกณฑ์ได้ด้วยแล้วสิ่งนี้ก็เป็นไปตามกันเพราะฉะนั้นผู้มีหลักจิตการดำเนินปฏิบัติจึงสม่ำเสมอแล้วผู้มียิ่งเป็นผู้มีจิตอันตายตัวด้วยแล้วหลักปฏิบัติก็เป็นธรรมชาติตายตัวไม่ลดไม่หย่อนด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเหนื่อยไหลลดหย่อนก็ลดหย่อนไปตามเหตุการณ์มันเท่านั้นนี่แหละหลักใจจึงเป็นหลักสำคัญของปฏิปทาคือเครื่องดำเนินทั้งหลายเวลาเข้าพรรษานี่ก็ไม่มีการมีงานเลยถ้าอยู่ที่ไหนก็ประกอบแต่ความภาคเพียรทั้งตนอย่ามองดูไหนนอกจากหัวใจดวงนี้ดวงก่อเหตุนี่แหละเจ้าเหตุอยู่ที่หัวใจให้ดูมันให้ดีอันนี้เป็นตัวก่อเหตุดูตัวนี้จะรู้เรื่องรู้ราวผมพูดอะไรมากมาได้นั้นก็จะพูดเพียงเท่านี้แหละนะมันเหนื่อยจริงๆเอาละพอแล้วคำว่าอาวาสก็หมายถึงกำแพงวัดนี่นะพอเข้าใจแล้วไม่ได้เลยถ้ายังไม่สว่างเป็นวันใหม่แล้วยังห้ามออกจากเขตวัดถ้าออกแล้วก็ขาดพรรษาบางคำที่กล่าวนี่ก็แปลให้ง่ายไปฟังกันง่ายๆก่อนพระเจ้าจะอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดไตรมาสที่3เดือนก็อย่างนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติทุรงควัด
ิ่งสมาทานยังไงก็ให้ดำเนินตามนั้นเช่นผู้ดวงขวัญการไม่รับอาหารที่เขาตามมานี่คุณแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาท่านรู้สึกว่าท่านหนักแน่นมากพ่อแม่ครูอาจารย์เนาะในเรื่องผู้ดวงขวัญคนนี้ถ้าว่ามันจะไม่มีเหลือจริงนี่ท่านไม่เห็นในทุรงค์13ข้อที่บัญญัติที่ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องชำระกิเลสทั้งมวลเมื่อไม่มีอันนี้น่าจะเอาอะไรไปชำระกิเลสนี่หลักใหญ่ตรงนี้พากันปฏิบัติเอาแค่นั้นนะการขอบรรษาก็เข้าใจอย่างยากนะไม่พูดอะไรมากวันนี้เหนื่อยเพราะมันเหนื่อยมาหลายวันแล้วเลิกกันนับเรื่องผลนั่นไม่ได้อยู่ด้วยเรื่องงานนั้นงานนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี่นะสอนหมู่เพื่อนก็สอนไปเพื่อมรรคเพื่อผลรู้เห็นก็สดร้อนๆต่อหน้าต่อตาคือฆ่ากิเลสมันเห็นประจักษ์ในหัวใจเองสิถึงแม้จะได้ยินเป็นแต่ข่าวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านฆ่ากิเลสกิเลสตัวนั้นตายยังกิเลสตัวนี้ตายท่านเหยียบหัวกิเลสพังยังในป่านั้นในเขาลูกนั้นในเขาลูกนี้ที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานเรานั้นสำเร็จเป็นเรื่องของกิเลสสำเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสำเร็จไปด้วยราคะตัณหาสำเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยไหลมันสำเร็จไปนั่นนะพวกเราไม่สำเร็จไปตามทางท่านนะมันสำเร็จย้อนลูกศรกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสำเร็จแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งต้นมันหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้มันหันหน้าไปขอบเขตจักรวาลนั่งสมหวังแล้ววันนี้ว่าพยายามไปโดนมันนานแล้วไม้ต้นนี้น่ะเห็นไหมมันหันหน้าดูต้นไม้ต้นไม้มีทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะพวกนี้พวกสมหวังเนี่ยพวกเราพวกสมหวังพวกหน้าผากแตกไม่เห็นความโทษความเชื่อของตัวตัวหน้ามันจะเป็นอะไรโดนเอาหมดทั้งโคตรทั้งแสบของคนตาบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรเป็นมาตรงนั้นทำไมอยากให้หมดทั้งโคตรนั้นมีแต่คนหน้าผากแตกมันนานกันมีทีมันหมายความหมายเกี่ยวข้องนะมันคือพูดถึงเพื่อนฟังศาสนาการทำบุญตลาดธรรมะคนนิพพานก็บอกอยู่แล้วนี่ประยัดปฏิบัติปฏิเวทนี่นี่นะตลาดธรรมะคนนิพพานอยู่ตรงนี้ให้สดร้อนๆอย่างนี้สมัยนู้นสมัยนี้สมัยทำไมที่เกิดมันลากไปว่าทาบแล้วงงงงตัวตลาดธรรมะคนนิพพานมันได้หันหลังใส่ขึ้นไม่หันหน้าถามกิเลสเราก็เลยมองหันหน้าลงปุ๊บพยายามปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยมันจะไปไหนวะมันพยายามเกลี่ยอย่างนั้นมันมีแต่คาดตรงนั้นนะผมก็เรียนจริงด้วยเข้าใจคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันถ้ามีการเรียนอย่างเดียวไม่ก็ปฏิบัติมันก็จะมีการเรียนความเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนมันมีภาคปฏิบัติที่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจำเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นความจริงเนี่ยเพราะเหมือนอย่างเราวัดป่าบรรดาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอได้ยินคนว่าวัดป่าบรรดานี่เราจะต้องวาดภาพเนาะถ้าตาลังกัดมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นสมภารเจ้าวัดมันคงจะเป็นอย่างนั้นนั่นมีลักษณะท่าทางอย่างนั้นนั่นไงนี่เป็นภาพความจำมาจากผู้อื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจำมาภาพหลอกนี่พอกล้าเข้ามาวัดตาลังกัดนี้ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นโทษของมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นกับความจริงที่มันเข้ากันได้ไหมเราก็ไม่เคยเห็นโทษของมันเพราะท่านต่อไปมันเพิ่งหลอกแล้วอีกมาพบครูบาอาจารย์เช่นผมไม่ได้ว่าที่นี่มาพบผมแล้วเป็นยังไง
คือผ้าคือว่าเกี่ยวกับเรื่องผมมันก็ล้มไปหมดเพราะมันพูดความจริงไม่ได้เนี่ยพอมาเจอข้อพับความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่นความจำเรื่องความจริงมันยวนที่ไม่สงสัยเอาไปไหนพูดได้เต็มปากวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วการพูดสนทนาภาคีกันเรื่องอะไรหลายเป็นยังไงพูดได้หมดขึ้นเพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลซึ่งอยู่ในวัดนั้นทั้งเรื่องราวที่พูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปากนี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันเรียนนี่มันจะต้องวาดภาพเหมือนกันพอภาพปฏิบัติเก่าเข้าไปมันปรากฏคำจริงขึ้นมาก็ผมจริงขึ้นมาที่นี่ที่วันวาดภาพไว้ก็เหมือนอย่างวาดภาพภาษาต่างๆล้มไปล้มไปล้มไปตามโดยดับดามันต้องรู้ความจริงเต็มที่คำจำก็ล้มไปหมดเรื่องวาดภาพเหลือแต่ความจริงเต็มหัวใจทำในวงปฏิบัติมันต้องใช้ความรับผิดชอบมากอย่างนั้นทำให้เงินไม่หลงได้ในขั้นวิธีการก็มีเป็นเสียงในกำหนดเป็นมาคือสำคัญตรงเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงขนาดไหนมันต้องใช้ความเป็นที่พิจารณามากทีเดียวนี่ก็เคยเป็นแต่มันไม่ถึงกับให้ตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีอะไรมันเคยเป็นมันทักขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่นั้นเราไม่ควรจะไปตายใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาผู้ตัดสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อเต็มหัวใจแล้วรู้เองด้วยอะไรที่ยังมีแง่อะไรอยู่นั่นมันยังไม่จริงไงมันตัดสินกันไปอย่างนั้นไปก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะมาสงมีแง่อะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องลบล้างความสงสัยไปในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยผมเคยเป็นคอยระหว่างที่มันพุ่งบอกกันเหมือนม้งไฟเขาเรียกว่องไฟดอกหรืออะไรทางนี้เขาเรียกไฟพันเนียงกันอ่ะที่เขาจุดมันฟู่มันพุ่งขึ้นอ่ะเขาเอาพวกเหล็กพวกขางอะไรนะมานั่นบดให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นบ้องไฟดอกที่ฝังไว้ดินนั่นแล้วขึ้นฟู่ไปแต่แสงสว่างของจิตเนี่ยโอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันพอกำหนดดูมันสว่างโอ้มันเป็นนี่จิตนี่วะนั่นที่แรกหลงมันแหละแต่เนี่ยเรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรไงพอเรากำหนดรู้ทำไมเป็นอย่างนี้มันพุ่งนี่เราก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยที่จริงพุ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเอาคนดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่นจุดเมฆโน่นน่ะดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอทีนี้เราก็กำหนดย้อนเอาคนย้อนลงไปเมื่อไรมันเป็นยังไงที่แรกมันก็ออกไปจากจิตนี่แค่นั้นพุ่งขึ้นไปกำหนดจิตค่อยๆจิตย้อนลงมาย่างมาอันนั้นมันก็ค่อยอ่อนลงต่ำลงความสว่างมันนะหดลงค่อยย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจแต่ว่าเราฉลาดก็เป็นหินรับปัญญาค่อยถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเรื่อยๆนั่นก็ค่อยหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวตึ๊กอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองอาการจิตมันพิสดารมากจิตหลงอย่างนี้เองนะเราก็รู้มันไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกันถ้าเราไม่หลงแต่อย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการของจิตแล้วมันเป็นประดานหลายแง่หลายกระทงมากทีเดียวผมพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะอย่างรวมนี่เหมือนกันมีอย่างแบบสงบลงไปเป็นสงบไปมันก็เป็นน้ำมันเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบพึบหนึ่งแต่ส่วนนั้นมันจะมักจะเป็นเวลาผ่านผลนะมาใช้จิตปัญญาให้มั่งใช้กันตั้งเต็มที่
มันเป็นได้อย่างนั้นมันเป็นได้สองอย่างแล้วอุปโตมันก็ถูกเราก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงเวลาใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงมามันก็แสดงมามันเองนี่ยังไม่ค่อยสงบตัวก็ไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ชนิดนี้มันไม่ค่อยอาจหารนะชนิดที่มันอาจหารจริงๆก็คือเรื่องของปัญญามันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยแหมอันนี้อาจหารมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาถรรพ์ก็อาถรรพ์ประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่แล้วนี่มันไม่มีอะไรถ้าพูดตามปกติเสียงผมมันดวงสมาธินี่มันชำนาญมากจริงกำหนดให้หยุดเมื่อไหร่มันหยุดได้เลยเพราะมันอยากจะหยุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่งแน่วแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวทำไมที่นี่มันกลายเป็นสมาธิที่เดียวไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรู้แน่วแล้วสุดท้ายก็วันนี้แหละนี่ผ่านจะคงนี้แหละคงนี้แล้วเลยอยู่นั่นไม่ได้เรื่องเวลามันเป็นสมาธิรวมด้วยอำนาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันสว่างกระจ่างแจ้งมันอาจมันหานพูดไปถูกประจักษ์ใจประทับใจไม่ลืมมันคือว่ามันเพิบหนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญาหวานเล่าเข้ามาจนหมดแล้วมันมีทางไปเพิบลงเลยหายเงียบไปหมดทั้งกายไม่สามารถไปไหนทั้งกายก็นั่งอยู่งั้นแหละมันเอาไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้นี่นะถ้าจะว่าให้รู้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วกับธรรมชาติของนั้นนั่นสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงหาแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นเป็นยังไงนั่นคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติขึ้นมาสักว่าปรากฏที่ว่าสักที่ว่าจริงๆนั่นแหละความรู้เนี่ยสำคัญมากนะสักที่ว่าปรากฏและอัศจรรย์ทั้งที่อวิชชาครอบหัวมีนั่นน่ะวิชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังแปลกประหลาดขนาดนี้นี่ไปหัววิชามันแตกกระเด็นมาเป็นผุยของหมดลงดูสิจะเป็นยังไงใครจะไปคาดไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติหมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองน่ะพระราชท่านบอกว่าทำที่ดีกว่าคือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่ทั้งนั้นมันมีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้นั่นแหละธรรมชาติแท้อะไรนี่เด็กนะ